ผมมั่นใจว่าคุณผู้ชม BT จำได้กับรีวิว Huawei Watch GT 4ที่เราเพิ่งรีวิวกันไปก็คือตุลาที่แล้วแล้วนี่ก็ใกล้จะครบปีแล้วนะครับการเวลาพาปฏิทินรอบใหม่มาถึง Huawei Watch GT 5ก็มาสิครับนี่มาแล้วครับสมาร์ทวอชรุ่นไลฟ์สไตล์จาก Huawei นะครับจะเป็นรองก็แค่เรือธงเอาเป็นว่าเขาใส่เพื่อจะเอาหรูเอาหล่อหรือใส่ออกกำลังกายก็ทำได้ด้วยนะและแน่นอนนะครับออกมาทั้งรุ่น GT 5ปกติแล้วก็รุ่นนี้ที่ผมใส่อยู่ GT 5 Pro นี่วันนี้เรามาใช้เวลาอัปเดตด้วยกันนะครับว่ามีฟีเจอร์อะไรใหม่บ้างใน GT 5และ GT 5 Pro คนที่ถือ GT 4ใช้มาเกือบปีลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเปลี่ยนด้วยกันหรือเปล่าเริ่มกันด้วยดีไซน์ดีไซน์ครั้งนี้รู้ดีนะครับดูดีมีสกุลนะครับแน่นอนว่า Huawei Watch GT 5นะครับยังคงใช้หน้าปัดแสดงผลในขนาด46มิลนะครับซึ่งอันนี้คือรุ่น Boy Size นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น Lady นะครับหรือสุภาพสตรีเนี่ยก็จะมีรุ่น42มิลและ41มิลนะครับสำหรับรุ่น GT 5เฉยๆแต่ทั้งนี้นะครับจอเป็น AMOLED นะครับสีสดงดงามเลยทีเดียวต้องบอกว่าตัวเรือนเนี่ยอัปเกรดวัสดุมาด้วยนะเดิมเนี่ยถ้าเราจับถือเนี่ยเราจะเจอความเป็น Stainless Steel ซึ่งมันก็ดีนะวงการนาฬิกาใช้ Stainless Steel กันอยู่แล้วแต่ล่าสุดตอนนี้มันมีวัสดุที่มันเบากว่าแต่แข็งแรงขึ้นอย่างไทเทเนียมธรรมชาติโอ้กลับมาเป็นไทเทเนียมทรงแปดเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับแม้เขาไม่ได้บอกเกรดของไทเทเนียมแต่เขาเคลมว่าเป็นเกรดเดียวกันกับวัสดุประกอบอากาศยานนะครับนี่ถือว่าเบาขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมตัวเลขที่รอบขอบตัวเรือนนะครับที่เอาไว้บอกจำนวนนาทีของนาฬิกาใน1ชั่วโมงเนี่ยเดิมแล้วก็จะเจอ50 15 20 25 30ไล่ไปถึง60นะครับแต่ครั้งนี้พิเศษหน่อยก็ Huawei Watch GT 5ก็ต้องเล่นเลขลงท้ายด้วย5ทั้งหมดเลยนะครับจะสังเกต5 15 25 35 45 55ก็เก๋ดีเหมือนกันรุ่นก่อนหน้าเวลาคุณตั้งค่าหน้าจอนะครับก็คือจิ้มค้างนะครับที่หน้าปัดก็สามารถจะปัดเพื่อจะเปลี่ยนหน้าปัดไปได้ใช่ไหมคุณจะเจอทั้งหมดเนี่ย10รูปแบบในรุ่นก่อนแต่รุ่นใหม่นี่เขาอัดแน่นนะนับได้13นี่13รูปแบบแต่เอาจริงๆไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้เป็นร้อยนะครับในคลังของเขามีค่อนข้างเยอะแต่ว่าทั้งนี้ฮะจะมีตั้งแต่แบบคลาสสิกนะครับไปถึงหน้าน้องแพนด้าโอ้โหหัวเว่ยก็ต้องจัดแพนด้ามาสิอยากจะบอกว่าแพนด้านี่ดียังไงนะครับเวลาคุณใส่เข้าไปนะครับมันจะจับอารมณ์คุณแล้วก็แสดงออกได้ว่ามูดตอนนี้นะครับจากการสัมผัสชีพจรของคุณเนี่ยคุณรู้สึกยังไงน่าสนใจนะเอาไว้เตือนเรื่องของสเตรชนะหรือว่าความเครียดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเล่าอีกทีนึงแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยคือความจุแบตเตอรี่นะครับยังคงใช้งานได้สูงสุดถึง14วันนี่คือ14วันสแตนด์บายนะครับหากคุณไม่ได้เอามาถือใช้เลยเนี่ยยาวๆไปนะครับในหน้าปัดขนาด46มิลลิเมตรแบบนี้แต่จะชาร์จ1ครั้งไปได้7วันสำหรับหน้าปัดที่เล็กกว่านี้นะครับก็คือ41หรือ42มิลทั้งนี้คนใช้ Huawei Watch มาก่อนจะรู้ดีว่านาฬิกาHuawei เนี่ยใช้คำว่านานๆชาร์จทีนะแม้จะถือใช้ออกไปออกกำลังกายต่างๆก็ไม่ต้องชาร์จทุกวันนะครับแบตค่อนข้างอึดอยู่พอสมควรเลยผมมั่นใจว่า 99% ของคนซื้อสมาร์ทวอชถ้าไม่นับ 1% ที่เหลือคืออยากเท่เนี่ยนะฮะก็คือคุณอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นใช่เลย Huawei Watch GT 5 Pro นะครับมีการอัปเกรดเซ็นเซอร์ครั้งใหม่เลยนะครับเพื่อจะเป็นการตรวจวัดข้อมูลได้แม่นยำขึ้นกว่าเดิมนี่ที่สำคัญกว่าก็คือในรุ่นนี้นะครับเขาให้ความสำคัญกับสุขภาพใจมากขึ้นนะเรื่องจิตใจเนี่ยมันจะมีความเป็น emotional well-being มาจับเลยนะครับเดิมเนี่ยนะครับเราจะเห็นแอปที่เกี่ยวข้องกับด้านจิตใจใน GT 4เดิมนะครับผมกดเข้าไปดูก่อนก็คือตัว stress อันนี้ยังมาอยู่ stress ยังคงใช้ได้ดีนะครับก็คือเปิดปุ๊บแล้วก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งมันก็จะวัดค่านะครับความเครียดในแต่ละวันออกมาแต่ทีนี้ครั้งนี้เขาแสดงผลได้น่ารักขึ้นเพราะว่าเขามีหน้าปัดหมีแพนด้ามาให้ดูสิหมีแพนด้ามันกำลังทักทายเราอยู่นะครับมันอยู่บนแบ็คกราวด์สีฟ้าก็แปลว่าคุณอยู่ในอารมณ์ปกตินี่คือสีฟ้าแต่ถ้าหมีแพนด้าไปอยู่บนแบ็คกราวด์สีส้มขึ้นมาก็คืออารมณ์ดีเพราะมีความสุขนี่ร้องเพลงต่อเลยส่วนถ้าหมีแพนด้าไปอยู่บนแบ็คกราวด์สีม่วงนะครับข้าคือธานอสอยากจะดีดนิ้วให้หายไปครึ่งจักรวาลอารมณ์เสียครับจะเป็นสีม่วงนะครับย้ำนะครับสีฟ้าแบบนี้คืออารมณ์ปกติสีส้มคืออารมณ์ดีและสีม่วงคืออารมณ์เสียก็เป็นสิ่งที่ดีที่เป็นเครื่องวัดอย่างง่ายนะครับแต่ทั้งนี้นะครับการวัดค่ายังมีอีก breathing exercise นี่นะครับชวนคุณบริหารการหายใจเข้าออกหน่อยนะครับก็คือกดแล้วนะครับก็จะมีการเข้าสู่โซนที่สามารถวัดค่าความเครียดนะครับจากการหายใจเข้าออกได้ด้วย
ซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับทีนี้ต้องบอกแบบนี้การที่คุณรู้อารมณ์ตัวเองนะครับการที่มันคอยวัดอัตราการเต้นหัวใจอยู่สม่ำเสมอเนี่ยหลายคนจะสงสัยแล้วล่ะว่าเอ๊ะมันมีเทคนิคอะไรแน่นอนนะครับเขามีเซ็นเซอร์ตัวใหม่เหมือนกัน TrueScene 5.5 plus อันนี้เป็นเวอร์ชัน 5.5 แล้วนะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านค่าออกซิเจนในเลือดที่เรียกว่าค่า SPO2 นี่มีแอปเหมือนกัน SPO2 นี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับพอกดปุ๊บนี่เห็นไหมของผม 96% นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะหรือจะกดวัดใหม่ก็จะใช้เวลานะครับเพียง15วินาทีนะครับคุณวางมือไว้แบบนี้ตรงๆนะครับก็จะเคาท์ดาวน์เพียง15วินะครับก็จะรู้แล้วว่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยมันเท่าไหร่ทั้งนี้นี่คือแกดเจ็ตนะครับไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ก็มีงานวิจัยนะเป็นผลออกมาว่าใช้งานได้ดีในระดับเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเขามีเซ็นเซอร์ตรวจจับ12ช่องสัญญาณอันนี้มากกว่ารุ่นเดิมแล้วนะเมื่อก่อนมี8เองตอนนี้เพิ่มมาอีก4ช่องนะครับก็กลายเป็น12ช่องสัญญาณก็ตรวจวัดค่าได้แม่นยำขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของ SPO2 หรือค่าออกซิเจนในเลือดอยู่เท่าไหร่อย่างไรหมวกกันออกกำลังกายนะครับผมว่าเอาจริงๆสมาร์ทวอชทั่วไปเนี่ยตอบโจทย์อยู่แล้วนะก็คือเดินวิ่งว่ายใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ต้องมีนะไม่ต่างกันแต่ว่าทั้งนี้ในหัวเว่ย Watch GT 5 Pro นะครับมีมามากกว่า100โหมดแล้วเรื่องของปั่นวิ่งว่ายอันนี้เรื่องปกติแต่ดำน้ำสูงสุด40เมตรนะครับได้เยอะเหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องกีฬากอล์ฟนี่ผมกำลังหลงไหลเลยมีฟีเจอร์ที่บอกข้อมูลค่อนข้างละเอียดนะครับเวลาที่คุณจะดาวสวิงจังหวะการแกว่งไม้ผมทำให้ดูดีกว่านี่ลองดูนะฮะนี่นะฮะผมวางตรงนี้ผมจะหลดไม้แล้วผมเปิดโหมดไว้นะฮะลองดูนะฮะพอผมเคาะโอ้นี่อันนี้ไม่ค่อยดีอันนี้ตีแป๊กนะครับไม่เวิร์กนะครับของจริงต้องอยู่บนโซนเขียวนี้นะครับสำหรับการสวิงเทมโปนะครับผมเอาสวิงเทมโปใหม่อันนี้เป็นการฝึกแบบได้ความละเอียดแบบเหมือนมีโค้ชอ่ะมาอยู่กับคุณเลยนะนี่เพราะว่าฟีลลิ่งปกติตรงนี้บ้านผมเองผมจะมีโปรโมโค้ชประจำตัวผมมาวันนี้โปรโมไม่ต้องมาแล้วแหมเดี๋ยวน้อยใจเดี๋ยวลองดูนะ5 4 3 2ปุ๊บนี่โอ้โหสโตรกดีมากเลยนี่ฮะสโตรก3นะครับ 3.0 ตรงนี้นะครับแล้วก็แบ็คสวิงนะฮะให้ค่ามาดาวสวิงนะตอนจังหวะเข้ากระทำนะครับแล้วก็สวิงสปีดนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเหมือนมีโค้ชยังไงนี่มีสวิงเดโมให้ดูนะครับจังหวะที่เราควรจะเข้ากระทำตรงนี้นะครับการจับกริปของไม้ต่างๆนะครับมีการให้ความมั่นใจในการที่คุณจะบันทึกค่านี้โดยเฉพาะในแอป Huawei Healthซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะสมาร์ทโฟนหัวเว่ยนะครับคุณดาวน์โหลดหัวเว่ย Health เข้าได้ทั้ง iOS และ Android แล้วคุณก็มาดูนะฮะวงสวิงของคุณตลอดปีนะตลอด2ปีหรือแม้แต่ตลอดเดือนของคุณนะฮะว่าคุณตีเป็นยังไงกันบ้างความเจ๋งก็คือมีข้อมูลสนามกอล์ฟทั่วโลกนะครับกว่า 15,000 แห่งทั่วโลกเลยนะและเป็นการให้ข้อมูลสนามแบบ3มิติด้วยทำให้คุณสามารถจะวางแผนการตีล่วงหน้าได้นะครับประกอบกับข้อมูลสภาพแวดล้อมเรื่องความเร็วลมทิศทางลมที่มันจะอัปเดตแบบเรียลไทม์บอกความลาดชันนะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆนะครับโหหน้าขนลุกสำหรับคนที่รักกีฬากอล์ฟผมว่านี่คือตัวจบเลยนะครับสำหรับการจะมีสมาร์ทวอชเพื่อการตีกอล์ฟโดยเฉพาะอย่าง Huawei Watch GT 5 Proและ Huawei Watch GT 5 Pro ก็ยังมาพร้อมระบบนำทางที่แม่นยำขึ้นผู้ใช้สามารถโหลดแผนที่ล่วงหน้าก่อนการออกกำลังกายได้แถมด้วยฟีเจอร์นำทางแบบแยกส่วนให้คุณทำจุดเช็คพอยต์ของตัวเองได้แบบง่ายๆพร้อมฟีเจอร์ Route Draw ออกแบบเส้นทางวิ่งในรูปแบบต่างๆวิ่งเสร็จแล้วคุณแชร์ให้เพื่อนดูได้เลยภูมิใจดี จะขิงต่างหากด้าน activity ring นะครับหรือว่าวงแหวนสุขภาพนะครับอันนี้ก็บอกข้อมูลเรื่องของการใช้แคลอรี่ใช่ไหมครับการออกกำลังกายในแต่ละวันการยืนนะหรือการเดินแบบ real time นะครับคุณตั้งเป้าหมายในแต่ละวันได้ด้วยนะครับว่าคุณจะปิดวงแหวนนี้ด้วยจำนวนก้าวเท่าไหร่แคลอรี่เท่าไหร่นะครับซึ่งนี้ดีมากเลยกับคนที่กำลังมีเป้าหมายในการออกกำลังกายครับเอาละกลับมานั่งตอบคำถามสำคัญที่ว่าเปลี่ยนเลยดีไหม GT 5มาแล้วนะปีนี้นี่ไวมากนะครับจำได้ว่าเพิ่งจะรีวิว GT 4ไปไม่นานนะครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าจากการทดลองทดสอบของเรานะครับฟีเจอร์เอาเฉพาะเรื่องคุณสมบัติความสามารถก่อนจริงๆแล้วฟีเจอร์ที่มาใน Huawei Watch GT 5 Pro นี้ไม่ได้ต่างจากรุ่น GT 4เดิมมากนักนะครับแต่ที่ต่างมากก็คือเรื่องความแม่นยำที่มันมีมากขึ้นจากเซ็นเซอร์ที่ตรวจวัดได้ละเอียดกว่าเดิมจับได้12ช่องสัญญาณน่ะมันก็เลยทำให้กระบวนการการวัดอัตราการเต้นหัวใจดีขึ้นวัด SPO2 หรือออกซิเจนในเลือดดีขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องนี้อันนี้ดีมากระบบติดตามดาวเทียม GNSS นะครับอันนี้คืออะไรคือปกติเนี่ย
สมาร์ทวอชก็มีดาวเทียมที่แทร็กกันอยู่แต่มันคือดาวเทียมเดียวตอนนี้เป็นความถี่คู่นะครับเหมือนมี2ความถี่หรือ2ดวงเนี่ยมาเสริมความแม่นยำขึ้นใครที่ซีเรียสเรื่องนี้เวลาคุณใส่นาฬิกาแล้วไปเดินป่าไปไฮกิ้งไปเทรคกิ้งไปวิ่งอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยถ้าคุณจริงจังเรื่องนี้เห็นดีด้วยอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนนะครับหรือหากคุณเป็นคนซีเรียสกับผลการตีกอล์ฟหรือแม้แต่กำลังสนุกกับกีฬานี้เหมือนกับผมที่กำลังรู้สึกอยู่คุณจัดหัวเว่ย Watch GT 5มาไม่ผิดหวังครับเพราะว่าโหมดกอล์ฟในนาฬิกาเรือนนี้นะครับสามารถวัดค่าละเอียดให้เห็นค่าเฉลี่ยในการตีวงสวิงต่างๆของคุณเลยแม่สุดยอดต้องจัดแล้วล่ะแต่ทั้งนี้ถ้าใครใช้รุ่นอื่นอย่างรุ่นเริ่มต้นนี่ตัวผมนี่ใช้มาสักพักนะครับนี่รีวิวเองก็ป้ายยาตัวเองนะ Huawei Watch Fit 3นะครับอันนี้คู่กายผมยามนอนเลยเพราะว่ามันเบานะครับนอนแล้วไม่รู้สึกเลยนะครับก็ทำให้ผมได้sleep test นะได้ค่อนข้างดีก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าถึงเวลาอัปเกรดสำหรับคนที่ต้องการความครบเครื่องแบบ Smart Watch จริงๆนะครับเพราะว่า Huawei Watch GT 5 Proก็จะตอบโจทย์ทั้งฟีเจอร์ทุกอย่างที่มีมาพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ครบเครื่องในเรื่องการออกกำลังกายด้วยใช่ไหมสุขภาพการนอนแถมที่สำคัญดีไซน์เรียบหรูใส่ออกงานได้นี่หน้าตาแบบนี้นี่บอกเลยว่าออกงานได้นะสมาร์ทวอชตัวนี้เป็นตัวท็อปที่จะเป็นรองก็เพียงเรือธงเท่านั้นแหละจ้ายังมี Huawei Watch Ultimate อีก1ตัวนะครับที่เป็นเรือธงเบอร์สุดก่อนหน้านี้ใครใช้4อยู่ถ้ามองว่าไม่ต้องการความละเอียดมากมายยังคงไปกับตัวเดิมได้แต่ GT 3 GT 2ถึงเวลาอัปเกรดแล้วนะครับส่วนเรื่องราคาเรารู้กันดีว่ารีวิวที่ดีก็ต้องมีราคาแต่ทว่าการรีวิวนี้ค่อนข้างมาเร็วมากๆนะครับก่อนการเปิดตัวได้ซ้ำฉะนั้นเมื่อเขาเปิดตัวแล้วในประเทศไทยมีราคาไทยออกมาเมื่อไหร่แอดมินเราจะเข้ามาใส่ไว้นะครับใน description และช่องคอมเมนต์ของคอนเทนต์นี้แหละครับเย้